ที่ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปไอ้ตุนอาหารกสิรู้เนาะจ้ะมื้อนี้แต่สิอื่นเลยแซ่บๆได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมื้อนี้กสิพามาเฮ็ดอาหารกินง่ายๆจากไอ้ผงปรุงลาบสําเร็จรูปเนาะจ้ะกสิมีทั้ง2แบบที่ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปไอ้ตุนอาหารกสิรู้เนาะจ้ะมื้อนี้สิเฮ็ดลองอันนี้เบิ่งเพราะว่าบ่ทันเคยใส่ยี่ห้อนี้เนาะจ้ะกสิมาเฮ็ดลาบเฮ็ดยำแบบง่ายๆตามสไตล์ต่างแดนใส่อีหยังแน่เฮ็ดแบบใดมาเบิ่งนํากันเลยจ้ากสิใส่ทูน่าในนี้นําเนาะจ้ะเป็นยำใส่เส้นขนมจีนแล้วก็ทูน่าจ้ะกสิทั้งเป็นยำทั้งเป็นลาบเนาะจ้ะทูน่าชิ้นใหญ่มันก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะจ้ะมีผงชูรสไหนด้วยใส่หอมใส่ซ้ำอีกก่อนนะจ๊ะตรงไหนมันเละเทิงสิเป็นยำเทิงสิเป็นตำเทิงสิเป็นลาบนะจ๊ะกินรวมกันไปเลยอยากกินแบบใดเฮ็ดเลยจ้ะเพื่อสุขภาพนะคะใส่มะเขือเทศลงไปคือยำส่วนที่เหลือใส่ลงไปจ้ะผักชีฝรั่งกับผักชีจีนเนาะเพราะว่าอันนี้ลองเบิ่งของยี่ห้อนี่แบบบ่ทันปรุงหยังเนาะจ้ะลองเบิ่งก่อนชิมน้ำมือเลยล่ะก็แซ่บเดี๋ยวเลยก็แซ่บแล้วกินได้เลยแต่ว่าสิลองแบบให้มันนัวเนาะจ้ะใส่น้ำปลาแดกลงไปน้ำปลาฟีเบอร์เนาะจ้ะช่วงนี้เอะก็ใส่น้ำปลาแดกเนาะลองเบิ่งแซ่บแล้วขอเข้มใส่น้ำมะนาวไปอีกคนมักเปรี้ยวนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ๊ะยำขนมจีนหรือทูน่าเนาะหรือแต่สีอื่นเนาะจ๊ะลาบทูน่าหรือแล้วแต่สีอื่นเลยแซ่บตอนแรกว่าสิใส่ข้าวโพดลงไปอีกมามันหลายแล้วกินจำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิไปเก็บผักสลัดมาใส่น้ำจ้ะมาจัดจานเนาะมากินน้ำกัน
เดี๋ยวสิมาตัดเอาก่อนอีกเนาะจ้าไปกินกะยำไปกินกับสลัดเฮาลืมแนวใส่ไปเอาแนวใส่ก่อนจ้ะแมงมันมากินเนาะจ้ะจะปล่อยให้มันกินน้ำแน่แบงแบงมันก็สิเก็บไปพ่อตกแต่งจานก่อนเนาะก็สิมาจัดจานกันเนาะจ้ะผักสลัดจะไปเก็บผักสลัดก็ไปเก็บมาจากสวนแล้วเรียบร้อยสำหรับช่วงอากาศร้อนๆช่วงนี้เนาะจ้ะบ่มักกินแบบสิได้กินเย็นๆนะเทเลยก็เฮ็ดง่ายๆเนาะจ้ะทุน่าเฮาก็ไปซื้อเอาในห้างแล้วก็ใส่แค่ผงปรุงรสลาบก็แซ่บแล้วจ้ะแบบนี้ก็ได้ง่ายๆจ้ะอร่อยแล้วแค่มีผงปรุงรสลาบก็อร่อยแล้วค่ะน้อยฟักซี่หลายคือเก่าว่าสิเฮ็ดน้อยเดียวกินมื้อมื้อก็กินโตเนาะจ้ะกินสองรอบเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ในมื้อของแพงเสียดายก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะสลัดทูน่าหรือยำขนมจีนหรือลาบแต่สิเรียกเลยเนาะจ้ะก็เซ็ตแล้วเรียบร้อยก็สิขอตัวไปกินเนาะจ้ะบัดเทื่อนี้เอาขนมจีนมาคลุกอีกก็ได้ด้วยเนี่ยประเด็นขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจ้าสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนำแน่เด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ